ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยกันบ้างค่ะเวลาจะซื้อของนะคะต้องดูให้ดีค่ะโดยเฉพาะของถูกที่หลายคนบอกว่าแหมมันถูกอ่ะก็ถูกใจนะคะแต่ว่าถูกใจท่านอาจจะได้แค่สิ่งของที่สวยงามภายนอกแต่ว่าวัสดุภายในอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันคือมีผู้หญิงอยู่ท่านนึงค่ะชื่อคุณชาลินีช่างเหลาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดชลบุรีเล่าให้ฟังว่าไปซื้อหมอนมาหมอนเพื่อสุขภาพค่ะปรากฏว่าหมอนใบนี้ค่ะมันยัดด้วยนุ่นและสำลีตอนที่ซื้อเอามานะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้เลยโอ้ยนอนนุ่มสบายแต่พอแกะออกมาดูค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปค่ะแล้วก็เป็นเศษผ้าอนามัยเศษนุ่นปะปนมานิดหน่อยยัดเป็นไส้หมอนแทนนะคะซึ่งเธอก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยไปแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะบอกว่าหมอนที่ใช้มานานถูกยัดด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูปและเศษผ้าอนามัยรับไม่ได้จริงๆนะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอไปซื้อหมอนนี้มาที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาราคาใบละ50 บาทจำนวน4 ใบค่ะเธอบอกว่าใช้ไปนานๆค่ะหมอนเริ่มแข็งแล้วก็มีรอยปริแตกและเห็นเศษไส้หมอนผิดปกติก็เลยผ่าออกมาดูก็เลยพบว่าเป็นเศษผ้าอ้อมสำเร็จรูปเมื่อนำไส้หมอนออกมาทั้งหมดพบว่ามีเศษผ้าอนามัยรวมอยู่ด้วยเธอบอกว่าไม่สบายใจเลยว่ามีทั้งเศษผ้าอ้อมแล้วก็เศษผ้าอนามัยคือใช้มาตั้งนานอะนะคะผู้เสียหายก็ฝากเตือนประชาชนทั่วไปที่ไปเลือกซื้อหมอนค่ะว่าควรจะตรวจเช็คแล้วก็สอบถามผู้ขายให้ดีอย่าเห็นแก่ของราคาถูกเพราะอาจจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพก็ได้ค่ะ